สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำข้อสอบแพท 7.4 EP ที่26แล้วค่ะสำหรับโจทย์ในข้อนี้นะคะก็คือเขาจะให้เราเนี่ยเลือกคำศัพท์ที่เหมาะสมที่สุดลงไปเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ค่ะเราก็มาอ่านโจทย์กันก่อนเลยนะคะซุยรานอินเว่ยเซิงปิง有两个星期没去上课他的成绩是班上最好的อ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะซุยรานอินเว่ยเซิงปิง有两个星期没去上课他的成绩是班上最好的ไหนเพื่อนๆมีคำไหนที่อ่านไม่ออกแปลไม่ได้กันไหมเอ่ยมาค่ะมาแปลไปพร้อมๆกันมารีคิดว่า2คำแรกของประโยคเนี่ยเพื่อนๆต้องอ่านออกแล้วก็แปลได้กันแน่ๆเพราะว่าเป็นคำศัพท์ที่เราเนี่ยเคยเจอกันมาแล้วนะคะก็คือคำว่าซุยหลานซุยหลานเนี่ยแปลว่าถึงแม้ว่าข้างๆซุยหลานนะคะก็คือคำว่าอินเว่ยอินเว่ยก็คือเพราะว่าถึงแม้ว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยคำที่3นะคะอ่านว่าเซิงปิงเซิงปิงนะคะมีความหมายแปลว่าป่วยไม่สบายก็แปลได้วรรคต่อไปนะคะ有两个星期没去上课ตรงนี้เนี่ยน่าจะอ่านออกแล้วก็แปลได้เนาะ有两个นะคะก็คือมี2 个เป็นลักษณะนามเนาะ星期ก็คือสัปดาห์มี2สัปดาห์เป็นยังไงเอ่ย没去上课没ก็คือไม่นะ去ก็คือไป上课ก็คือเข้าเรียน没去上课ก็คือมี2สัปดาห์ที่ไม่ได้ไปเข้าเรียนเพราะอะไรเพราะว่าไม่สบายเราก็จะมาแปลวรรคข้างหลังกันนะคะวรรคข้างหลังก็คือ他的成绩他的成绩ถ้ามีเตอเนี่ยเราต้องแปลคำที่อยู่หลังเตอก่อน成绩แปลว่าคะแนนคะแนนของเขาจุดๆๆ是班上最好的เราก็มาแปลกัน是เป็น班上นะคะก็คือชั้นเรียนห้องเรียนชื่อปันสร้างจุ้ยห่าวเตอะก็คือดีที่สุดในชั้นเรียนทีนี้เราก็ต้องมาลองแปลกันว่าถึงแม้ว่าเพราะว่าไม่สบายก็เลยไม่ได้เข้าเรียน2สัปดาห์คะแนนของเขาจุดๆๆดีที่สุดในชั้นเรียนมาแปลช้อยกันนะคะซึ่งช้อยแต่ละข้อ A B C D ของข้อนี้เนี่ยความหมายก็จะค่อนข้างแตกต่างกันมากๆถ้าเพื่อนๆแปลได้ก็จะสามารถตอบได้อย่างง่ายได้เลยค่ะข้อ A นะอ่านว่าจื้อหลานจื้อหลานนะแปลว่าธรรมชาติข้อ B เบิร์นนะคะอ่านว่าตั้งหลานตั้งหลานเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเคยเจอกันก็คือแบบตั้งหลานเคยอีได้แน่นอนดังนั้นนะคะคำว่าตั้งหลานจึงมีความหมายแปลว่าแน่นอนสำหรับช้อยข้อ C แคทนะคะอ่านว่าเริงหลานเริงหลานมีความหมายแปลว่าแน่นอนยังคงและสุดท้ายนะคะข้อ D-Dog อ่านว่าทู่หลานแปลว่าทันใดนั้นกระทันหันมารีคิดว่าสำหรับข้อนี้เนี่ยไม่ได้ยากมากนะคะแค่เพื่อนๆ เนี่ยจะต้องรู้ว่าคำศัพท์แต่ละตัวมีความหมายว่าอะไรก็จะสามารถเลือกคำตอบที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ได้แล้วค่ะเอาล่ะทุกคนมารีก็จะเฉลยแล้วนะเพื่อนๆ เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องได้หรือยังเอ่ยถ้าเกิดว่ายังเลือกไม่ได้ก็กดสต็อปวิดีโอไว้ก่อนนะคะรอให้ตัวเองเลือกได้ก่อนเนาะค่อยมาดูเฉลยและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C แคทนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าเพราะว่าเขาไม่สบายก็เลยไม่ได้มาเรียน2สัปดาห์แต่คะแนนของเขาก็ยังคงดีที่สุดในชั้นเรียนและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เจอคำศัพท์คำไหนที่อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ก็สามารถแคปหน้าจอนี้แล้วกลับไปท่องศัพท์กันได้เลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย